ที่11ไปกทม.หลวงลุงฮะหมอใหญ่บอกว่าให้หลวงลุงออกจากโรงพยาบาลพรุ่งนี้ฮะนายขุนทองรายงานแม้ดีจังเอ็งเก่งมากที่ช่วยให้ข้าได้กลับวัดท่านพระครูหลงกลหลานชายหนูไม่เก่งอย่างที่หลวงลุงชมหรอกค่ะแต่ถ้าจะคิดว่าเก่งก็ต้องเก่งกว่าที่ชมเพราะหนูสามารถทำให้หลวงลุงย้ายโรงพยาบาลได้น้ำเสียงส่อแววเย้ยหยันฮะเอ็งว่าอะไรนะท่านพระครูรู้สึกว่าฟังไม่ถนัดหลานชายตัวดีจึงพูดชัดถ้อยชัดคำว่าหนูทำให้หลวงลุงได้ย้ายโรงพยาบาลค่ะย้ายจากโรงพยาบาลสิงห์บุรีไปโรงพยาบาลเลิศสินกทม.นู่นเกิดอะไรขึ้นทำไมเอ็งทำกับข้าอย่างนี้ได้ยินถนัดแล้วท่านพระครูรู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งยวดก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นหรอกค่ะเพียงแค่หนูไปปรึกษาหมอใหญ่ว่าหลวงลุงพูดไม่หยุดเลยจะทำยังไงดีหมอเขาก็โทรศัพท์ไปหาหมอที่กทม.หมอกทม.ก็บอกว่าพรุ่งนี้จะส่งรถพยาบาลมารับหลวงลุงไปกทม.ฮะเขาตั้งใจยั่วหลวงลุงด้วยการเน้นย้ำคำว่ากทม.หลวงพ่อไปไม่ได้นะจ๊ะประเดี๋ยวคนที่เข้ามาเยี่ยมก็ไม่พบหลวงพ่อสิจ๊ะสตรีผู้หนึ่งออกคำสั่งนายขุนทองเกิดอาการหมั่นไส้ที่หล่อนบังอาจออกคำสั่งกับหลวงลุงของเขาจึงเล่นงานหล่อนด้วยคำพูดขอโทษนะฮะคุณไม่ใช่หมออย่ามาพูดกับหลวงลุงอย่างนั้นถึงอย่างไรท่านก็ไม่ทำตามที่คุณสั่งถ้าท่านจะทำผมก็จะไม่ให้ท่านทำหรือว่าคุณไม่อยากให้ท่านหายถึงได้มาชวนท่านคุยไม่หยุดไม่หย่อนอย่างนี้เขาพยายามแสดงตนว่าเป็นคนสำคัญและใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าผมเพื่อข่มขวัญคู่ต่อสู้หลวงพ่อไอ้หมอนี่เป็นใครกันทำไมมันถึงทำใหญ่เกินตัวหลวงพ่อยอมมันได้ยังไงสตรีผู้นั้นพูดฉุนตอนคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่แล้วยังมีคนมาทำใหญ่ยิ่งกว่าท่านพระครูยังไม่ทันได้ตอบคำถามของหล่อนหลานชายตัวดีก็แหวะเข้าใส่ไฟนั้นซะก่อนนี่คุณน่ะใหญ่นักหรือถึงได้มาออกคำสั่งหลวงลุงผมแถมยังจะพูดก้าวร้าวหลานชายท่านอีกใหญ่หรือไม่ใหญ่ฉันก็ใหญ่กว่าผู้ใหญ่หอมแหละเธอรู้จักผู้ใหญ่หอมแห่งหมู่บ้านหนองกระทะหรือเปล่าล่ะแล้วรู้จักเมียผู้ใหญ่หอมไหมฉันนี่แหละหล่อนถือโอกาสแนะนำตัวเองผู้ใหญ่หอมหรือผู้ใหญ่เหม็นผมก็ไม่สนใจทั้งนั้นเวลานี้ผมสนใจอยู่เรื่องเดียวคือทำยังไงจะให้หลวงลุงของผมหายเร็วๆถ้าพวกคุณไม่มาชวนคุยหลวงลุงผมคงหายแล้วก็ได้คำพูดของนายขุนทองทำให้ญาติโยมในห้องรู้สึกร้อนๆหนาวๆบางคนเห็นด้วยกับเขาแต่ก็มีหลายคนที่รู้สึกไม่พอใจท่านพระครูเห็นว่าเรื่องจะลุกลามกันไปใหญ่จึงปรามหลานชายตัวดีว่านี่ขุนทองเอ็งไม่ต้องพูดได้ไหมเอาละเสร็จธุระแล้วก็กลับไปได้ท่านไล่ทางอ้อมหนูยังไม่กลับหรอกค่ะขืนกลับพวกญาติโยมก็จะพากันชวนหลวงลุงคุยจนไม่เป็นอันได้พักผ่อนหลานชายตั้งท่าจะปักหลักสู้แม่จวนจึงต้องออกอุบายว่าขุนทองไปส่งย่าหน่อยย่าอยากกลับบ้านแม่เตียงเรากลับกันเสียทีดีไหมดีเหมือนกันจ้ะจะได้ไปเตรียมตัวพรุ่งนี้จะต้องไปส่งท่านที่กทม.ขอท่านไปส่งท่านด้วยคนนะพี่จวนโยมเตียงขออนุญาตแม่จวนตกลงฉันมีทิ้งแม่เตียงอยู่แล้วพรุ่งนี้เราไปรถสมชายกันเองคงไม่ต้องไปหรอกนะขุนทองอยู่เฝ้าวัดดีกว่าเพื่อมีคนมาเยี่ยมจะได้บอกเขาแม่จวนเกรงว่าหลานชายจะไปทำความยุ่งยากที่โรงพยาบาลแห่งนั้นเหมือนกับทำที่โรงพยาบาลแห่งนี้วันรุ่งขึ้นนายแพทย์ประดิษฐ์ผู้ซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิศศิลป์ก็ส่งรถพยาบาลมารับท่านพระครูพระมหาบุญนั่งไปด้วยส่วนแม่จวนโยมเตียง
นางจำแลงและญาติโยมที่ใกล้ชิดก็พากันมาเต็มคันรถตู้ที่นายสมชายเป็นคนขับนายแพทย์สมมิ่งไม่ได้มาด้วยแต่ฝากแฟ้มข้อมูลของคนไข้มากับบุรุษพยาบาลที่มากับรถรถพยาบาลใช้เวลาวิ่งประมาณชั่วโมงเสร็จก็มาถึงโรงพยาบาลเลิศศิลป์นายแพทย์ประดิษฐ์เป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญเรื่องกระดูกเป็นพิเศษครั้นเห็นคนไข้ก็รู้ว่าจะรักษาอย่างไรหามท่านขึ้นไปชั้น2เขาสั่งบุรุษพยาบาลท่านพระครูจึงถูกยกใส่เปลคนไข้และพวกบุรุษพยาบาลก็ช่วยกันหามท่านขึ้นไปบนชั้น2ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสั่งให้เรียกหมอทั้งหลายมาดูบอกกับพวกเขาว่าหลวงพ่อองค์นี้รถคว่ำคอหักแต่ไม่ยักตายเอ้ยไม่ยักมรณภาพพวกคุณดูเอาไว้เป็นเคสตัวอย่างตั้งแต่เป็นหมอมาผมก็เพิ่งเคยเห็นเป็นเคสแรกพวกคุณล่ะเคยเจอเคสแบบนี้มาก่อนไหมไม่เคยครับหมอทั้งหลายตอบแล้วท่านจะเป็นอัมพาตหรืออัมพฤกษ์ไหมครับอาจารย์หมอหนุ่มคนหนึ่งถามขึ้นท่านพระครูชิงตอบว่าไม่เป็นหรอกหมอหมอต้องช่วยอย่าให้อัตมาเป็นนะถ้าต้องเป็นอัตมาขอตายดีกว่าท่านรู้สึกกลัวอัมพฤกษ์อัมพาตมากกว่ากลัวตายแต่ถ้าหลวงพ่อพูดเก่งอย่างที่หมอสมมิ่งรายงานมาอาจเป็นก็ได้ครับนายแพทย์ประดิษฐ์ขู่เขาหลีกเลี่ยงมาใช้พูดเก่งแทนพูดมากทำยังไงได้ล่ะหมอก็ปากเขามีไว้ให้พูดและอาตมาก็ไม่ได้เป็นใบ้ซะด้วยสิท่านเริ่มยวนนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกระดูกของเมืองไทยข้อนั้นผมทราบครับแต่หลวงพ่อต้องไม่ลืมว่าเวลานี้หลวงพ่อเป็นคนไข้จึงจำต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หายป่วยแล้วหลวงพ่อจะคุยมากคุยน้อยแค่ไหนก็คงไม่กระทบกระเทือนต่อสุขภาพร่างกายหมอใหญ่พยายามอธิบายข้อนั้นอาตมาทราบแต่คุณหมอต้องไม่ลืมว่าเวลานี้อาตมากลายเป็นคนดังไปซิแล้วคนพากันแห่มาดูอาตมาจนแน่นโรงพยาบาลแถมเอาข้าวของมาถวายเต็มไปหมดทั้งอาหารหวานคาวและส้มสูบลูกไม้ตอนอาตมาฉันได้เขาไม่เอามาถวายพอป่วยฉันไม่ได้กลับพากันมาถวายเต็มห้องเลยแบบนี้เขาเรียกว่าแกล้งกันใช่ไหมคุณหมอท่านทั้งยั่วทั้งยวนในแพทย์ใหญ่หลวงพ่อนอนหลับตานิ่งๆนะครับประเดี๋ยวผมจะจัดการเอาเฟือกเก่าออกแล้วใส่เฟือกใหม่ที่เบากว่าแทนหลวงพ่อจะได้รู้สึกสบายขึ้นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิศศิลป์สั่งโดยไม่สนใจที่จะต่อปากต่อคำกับท่านคนไข้จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามเพราะรู้สึกรังเกียจเจ้าเฟือกตัวเก่านักทั้งร้อนทั้งคันจนท่านต้องหาอุบายทำให้ทุเลาด้วยการคุยพอท่านคุยก็กลับถูกพวกหมอว่าเสียอีกทั้งหมอสมมิ่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรีและหมอประดิษฐ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิศศิลป์นายแพทย์ประดิษฐ์จัดการตามที่พูดประมาณชั่วโมงเสร็จท่านพระครูก็ได้เฟือกใหม่ที่ให้ความรู้สึกเบาสบายกว่าเดิมใส่เฟือกได้ประมาณ15นาทีท่านก็ลุกเดินได้เกือบเหมือนคนปกติสมภารวัย50เศษดีใจเสียนักบอกหมอใหญ่ว่าอาตมากลับวัดป่ามะม่วงวันนี้เลยนะไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลสิงห์บุรีอีกเพราะหายแล้วขอบคุณคุณหมอมากอาตมาจะไม่ลืมบุญคุณในครั้งนี้เลยขอให้คุณหมอเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคุณหมอนะคุณหมอท่านอื่นๆด้วยสมพรปากครับหลวงพ่อนายแพทย์ประดิษฐ์พูดพร้อมกับยกมือขึ้นประนมรับพรแล้วจึงพูดว่าหลวงพ่อกลับไปโรงพยาบาลสิงห์บุรีก่อนดีกว่าอีก 2-3 วันค่อยกลับวัดอาตมาว่ากลับวัดเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องรบกวนหมอและพยาบาลอาตมารบกวนเข้ามาหลายวันแล้วหลวงพ่ออย่าคิดว่ารบกวนเลยครับทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจและไม่ถือว่าเป็นการรบกวนถ้าหลวงพ่อไม่อยากนอนโรงพยาบาลสิงห์บุรีจะนอนที่โรงพยาบาลเลิศศิลป์นี่ก็ได้ผมจะแอดมิดให้ท่านรีบปฏิเสธว่าไม่ต้องอาตมาไม่ขอรบกวน
เอาเป็นว่าอาตมาขอลากลับสิงห์บุรีส่วนจะกลับวัดหรือกลับโรงพยาบาลค่อยว่ากันทีหลังท่านออกอุบายที่จะเลี่ยงไม่ไปนอนโรงพยาบาลถ้าเช่นนั้นก็นิมนต์ครับผมจะให้รถพยาบาลไปส่งไม่ต้องหรอกคุณหมออาตมากลับรถลูกศิษย์ก็ได้อาตมาลาแล้วนะพูดจบก็เดินลงบันไดไปขึ้นรถโดยมีนายสมชายกับบุรุษพยาบาลอีก2คนเดินตามและพร้อมที่จะช่วยเหลือหากท่านเดินไม่ไหวนายแพทย์ประดิษฐ์เดินตามมาส่งท่านถึงรถดูแลจนกระทั่งท่านขึ้นไปนั่งในรถแล้วจึงเดินกลับไปยังตึกผู้ป่วยนอกนายสมชายขับรถมาด้วยความระมัดระวังเพื่อมิให้หลวงพ่อของเขากระทบกระเทือนสมภารวัดป่ามะม่วงเริ่มชวนคนนู้นคุยคนนี้คุยแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาไม่สนใจที่จะคุยกับท่านขนาดนายสมชายซึ่งท่านให้สมญาว่าพูดมากปากไม่ได้พักผ่อนก็กลับกลายเป็นคนพูดน้อยไปได้อย่างน่าอัศจรรย์เพราะท่านถามคำเขาก็ตอบคำบางทีถามสองคำแทนที่จะตอบสองคำกลับนิ่งเสียไม่ยอมตอบท่านรู้สึกอึดอัดขัดข้องคิดหาอุบายที่จะทำให้พวกเขาพูดบัดดลท้องก็ร้องจอกจอกบ่งบอกว่าหิวตั้งแต่เช้ายังไม่ได้ฉันอะไรเลยกระนั้นก็อาทรต่อคนอื่นมากกว่าจึงถามขึ้นว่าทานข้าวกันหรือยังท่านมาหาฉันเพลหรือยังเรียบร้อยแล้วครับสมชายพาไปตอนหลวงพ่อเข้าเฝือกแล้วญาติโยมล่ะไม่มีผู้ใดตอบด้วยแต่ละคนคิดว่าท่านมิได้เจาะจงถามตนท่านพระครูจึงต้องถามใหม่โยมแม่ทานกลางวันแล้วยังแล้วโยมเตียงล่ะหิวกันหรือเปล่าท่านมหาตอบแล้วแม่จวนพูดเท่านี้แล้วก็นั่งนิ่งส่วนนางจำแรงคู่ปรับเก่าของท่านผู้ซึ่งแม้จะไม่พูดหากก็ส่งสายตาเยาะเย้ยถากถางมาแทนนายสมชายรู้ว่าท่านคงจะหิวทว่าขณะนั้นก็เลยเวลาเพลไปแล้วหากเขาจะอ้างว่าท่านอยู่ในฐานะคนไข้ถึงจะฉันเลยเวลาไปบ้างก็พออนุโลมได้แต่เขาก็ทราบดีว่าท่านจะไม่ยอมฉันเป็นอันขาดเพราะหลวงพ่อของเขาถือคติว่ายอมตายเสียยังจะดีกว่ายอมละเมิดพระวินัยดังนั้นเขาจึงไม่ปริปากถามท่านครั้นรถแล่นผ่านร้านอาหารข้างทางเขาก็จอดและเข้าไปซื้อนมถั่วเหลืองมาถวายท่านหนึ่งกล่องขอบใจเองมากแต่ถึงเองจะไม่ถวายอะไรเลยข้าก็อยู่ได้อดข้าว7วัน7คืนข้าก็เคยมาแล้วท่านขอบใจคนขับรถขณะเดียวกันก็พูดให้นายสมชายคิดว่าเขาไม่ได้มีบุญมีคุณอะไรกับท่านมากมายนักประมาณบ่าย3โมงรถตู้สีครีมก็แล่นมาจอดที่หลังกุฏิญาติโยมมารอกันแน่นจนแทบไม่มีที่เดินแทนที่จะขึ้นไปพักผ่อนอย่างชั้นบนสมภารวัดป่ามะม่วงก็เดินไปนั่งยังอาสนะญาติโยมพากันก้มกราบด้วยความยินดีปรีดาหลวงพ่อหายแล้วหรือจ๊ะแหมหมอกทม.นี่เขาเก่งจริงๆยังกับหมอเทวดาแน่คนพูดคือเมียผู้ใหญ่หอมวันนี้หล่อนบังคับผู้ใหญ่หอมให้มาด้วยเพราะอยากจะอวดนายขุนทองว่าหล่อนยิ่งใหญ่กว่าคนเป็นผู้ใหญ่คนหมู่บ้านหนองกระทะแอบให้สมญาคนคู่นี้ว่าผัวเป็นผู้ใหญ่บ้านเมียเป็นกำนันเพราะผู้ใหญ่หอมจะเชื่อฟังเมียแกมากเวลากำนันตำบลช่องแคเรียกประชุมผู้ใหญ่บ้านถ้าเมียแกไม่อนุมัติให้มาแกก็หามาไม่หลวงพ่อคะเมื่อเช้าหนูไปหาหลวงพ่อที่โรงพยาบาลแต่พยาบาลเขาบอกว่าหลวงพ่อไปกรุงเทพหนูเลยมาปักหลักรออยู่ที่วัดเพราะโรงพยาบาลเขาไม่เลี้ยงข้าวแล้วไม่ให้นอนค้างไม่เหมือนที่วัดนี้ข้าวก็มีให้กินแถมนอนค้างคืนก็ได้ด้วยแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเงินอีกด้วยถ้าเป็นโรงแรมก็ต้องจ่ายทั้งค่ากินค่านอนและยังมีค่าถีบอีกเอ๊ะไอ้ค่าถีบนี่เป็นยังไงนะโยมอาตมาไม่รู้จักเพราะไม่เคยนอนโรงแรมได้ยินแต่เขาพูดกันค่านวดมั้งครับหลวงพ่อบุรุษวัยกลางคนผู้หนึ่งถามขึ้นเขาชอบนวดมาก
มากจนแอบไปมีเมียเก็บซึ่งเป็นหมอนวดไว้คนหนึ่งโดยที่เมียเขาไม่รู้นี่ก็ว่าจะมาถามพระอรหันต์ว่าถ้าเกิดยายแก่ที่บ้านรู้เขาจะทำอย่างไรเกิดหล่อนบังคับให้เลือกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเขาควรจะเลือกยายแก่หรือเลือกหมอนวดดียายแก่นั่นไม่มีอะไรดีนอกจากรวยเพราะหล่อนขยันทำมาหากินส่วนหมอนวดจนและไม่มีอาชีพเพราะหลังจากเขารับไว้เป็นเมียเก็บเขาก็ไม่ยอมให้หล่อนไปนวดใครอีกเก็บหล่อนไว้นวดเขาเพียงผู้เดียวท่านพระครูรู้ความคิดของบุรุษตรงหน้ารู้ว่าเขามีความโลภในเรื่องกามคุณและประพฤตินอกใจภรรยามาตลอดนับแต่แต่งงานกันมาเขาไม่รุ่งโรจน์เรืองรองในหน้าที่การงานก็เพราะประพฤติผิดศีลข้อ3เป็นนิจศีลนี่เองไม่ใช่นวดนะคนที่ชอบนวดก็คิดไปในทางที่ตัวเองชอบแต่ทีบที่อาตมาพูดถึงนี่เป็นภาษาฝรั่งบุรุษนั้นฟังแล้วรู้สึกร้อนๆหนาวๆเพราะเชื่อว่าท่านรู้พฤติกรรมของเขาที่ท่านรู้ก็เพราะท่านเป็นพระอรหันต์คนเป็นพระอรหันต์ต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเขาคิดมิรู้ดอกว่าสิ่งที่ตนคิดนั้นไม่ถูกต้องทิพย์กระมังครับหลวงพ่อทิปหมายถึงเงินรางวัลที่เราให้กับบริกรนอกเหนือจากค่าอาหารและค่าที่พักหนุ่มหนึ่งพูดขึ้นเขาเพิ่งจบปริญญาโทมาจากประเทศอังกฤษและจะมาขอพรพระอรหันต์เพื่อไปเรียนต่อปริญญาเอกคงใช่อย่างที่พ่อหนุ่มว่านั่นแหละอ้อต้องออกเสียงว่าทิปหรืออาตมานึกว่าเขาเรียกทีบคนฟังพากันอมยิ้มสตรีที่เป็นเจ้าของเรื่องรอโอกาสที่จะพูดต่อหล่อนมีทุกข์หนักหนาสาหัสอยากจะมาให้ท่านช่วยคิดว่าจะรอให้คนอื่นๆไปกันให้หมดก่อนแล้วจึงค่อยกราบเรียนท่านแต่ในเมื่อไม่มีผู้ใดลุกออกไปสักคนมิหนำซ้ำยังมีคนเข้ามาเรื่อยๆจนเป็นแถวยาวไปจนจวนจะถึงแม่น้ำเจ้าพระยาหล่อนจึงคิดว่าควรจะถือโอกาสนี้พูดธุระจะได้เปิดโอกาสให้ผู้อื่นบ้างไม่องค์ไม่อายมันแล้วคนมาวัดก็คงจะเหมือนกับหล่อนคือมีทุกข์ถ้าไม่มีทุกข์ก็คงไม่มีใครมาวัดหล่อนเข้าใจอย่างนี้หลวงพ่อคะหนูมีทุกข์ค่ะสามีหนูมีเมียน้อยหล่อนกราบเรียนมีเมียน้อยก็ดีแล้วนี่หนูดีกว่ามีเมียมากแล้วหนูจะไปทุกข์ทำไมคนฟังพากันยิ้มแต่เจ้าของเรื่องยิ้มไม่ออกกระนั้นก็ยังรู้สึกว่าทุกข์ของหล่อนลดลงไปตั้งครึ่งหนูไม่ต้องการให้เขามีทั้งเมียน้อยและเมียมากอยากให้เขามีเมียเดียวค่ะอย่างนั้นหรือเอาอย่างนี้หนูตอบหลวงพ่อมาสิว่ามีบ้านหลังเดียวกับมีบ้านสามหลังอย่างไหนจะดีกว่ากันสามหลังดีกว่าค่ะคนที่มีบ้านสามหลังแปลว่าเขารวยแต่ของหนูมีแค่หลังเดียวก็ผ่อนส่งตั้ง20 ปีกว่าจะหมดก็บ้านพังกันพอดีแต่เมียกับบ้านมันไม่เหมือนกันนะคะหลวงพ่อมีบ้านมากแสดงว่ารวยแต่มีเมียมากจะทำให้จนแค่เมียเดียวยังเลี้ยงไม่ไหวปล่อยให้อดๆอยากๆแล้วยังเสอะไปมีเมียน้อยหล่อนนึกเครียดแค้นชิงชังสามีจะให้หลวงพ่อช่วยยังไงล่ะไหนลองว่ามาสิหลวงพ่อช่วยให้เขาเลิกกับเมียน้อยช่วยให้เขาเป็นคนดีและกลับมาอยู่กับหนูแสดงว่าตอนนี้เขาเป็นคนไม่ดีและไม่ได้อยู่กับหนูค่ะเขาเป็นคนชั่วแล้วหนูจะให้คนชั่วเข้าบ้านเราทำไมเขาชั่วก็ปล่อยเขาไปอยู่กับคนชั่วด้วยกันเสียก็หมดเรื่องเพราะอย่างนี้นะสิคะหนูถึงได้มาขอให้หลวงพ่อช่วยช่วยให้เขาเป็นคนดีและกลับมาอยู่กับหนูตอนนี้เขาไปอยู่กับอีหมอนวดเขาได้มันเป็นเมียน้อยค่ะหล่อนพูดเสียงเครือแล้วก็เลยร้องไห้บุรุษที่มีเมียเก็บเป็นหมอนวดฟังแล้วถึงกับต้องสะดุ้งหากยายแก่ที่บ้านรู้จะมาฟ้องพระอรหันต์เหมือนหล่อนผู้นี้หรือเปล่าหนอหนูเข้าใจผิดแล้วละไม่มีใครเสกใครให้เป็นคนดีได้นอกเสียจากเขาจะเสกตัวเองในเมื่อเขาเป็นคนไม่ดีหนูก็ต้องปล่อยเขาไปจะไปเอาคนชั่วเข้าบ้านทำไมเล่าหลวงพ่อเสกให้เป็นคนดีไม่ได้หรอกหนูแต่เอาเถอะหลวงพ่อมีวิธีช่วยแต่หนูต้องช่วยตัวเองก่อนพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนถ้าหนูอยากให้เขาเป็นคนดี
นูก็ต้องหมั่นสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วก็ทำใจให้ดีอย่าให้ใจตกหรือจิตตกพอจิตเราดีสามีเขาก็จะหันมุมกลับเองเชื่อหลวงพ่อเถอะสามีของหนูก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากมายเพียงหลงผิดไปชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นอีกหน่อยเขาก็คิดได้หลวงพ่อรับรองว่าถ้าหนูสวดมนต์แผ่เมตตาให้เขาทุกวันทุกวันอีกไม่เกิน3เดือนเขาก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมเขายังดีกว่าผู้ชายบางคนที่ไม่ยอมกลับเนื้อกลับตัวคนแบบนี้อีกหน่อยก็ถูกเมียทิ้งเหมือนสุนัขที่ถูกตัดหางปล่อยวัดท่านตั้งใจจะบอกใบ้บุรุษที่มีเมียเก็บเป็นหมอนวดซึ่งอีกไม่ช้าไม่นานก็จะถูกภรรยาฟ้องหย่าด้วยว่าเขาไม่สามารถตัดใจจากหมอนวดได้